กล่าวถึงวัฒนธรรมของการดื่มกาแฟเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลกการดื่มของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไปตามวิถีการดำเนินชีวิตและต่างพูดคุยกันว่ากาแฟที่นั่นที่นี่รสชาติอร่อยแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าตั้งแต่การปลูกจนถึงกรรมวิธีการแปรรูปนั้นมันไม่ง่ายบ้านนาเมืองไทยอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านที่นี่ได้มีการรวมกลุ่มกันปลูกกาแฟบนพื้นที่กว่า300ไร่ชื่อกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์เกษตรผสมผสานเพื่อแปรรูปมีสมาชิกรวมกลุ่ม30คนกาแฟที่ปลูกได้มาตรฐาน GAP สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนายถนัดจิตไดจุดโนหรือดอยหนึ่งในเกษตรกรเจ้าของสวนกาแฟบ้านนาเมืองไทยเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วตนปลูกยางพาราตามกระแสที่เห่อปลูกกันมาในช่วงนั้นทุกปีพบปัญหาราคายางตกต่ำและไม่แน่นอนจึงหันมาปลูกกาแฟแทนโดยปลูกมาแล้ว9ปีกาแฟที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้ารองลงมาคืออาราบิก้าผลผลิตที่ได้ส่งโรงงานทั้งหมดอย่างไรก็ตาม3ปีที่ผ่านมาได้ลองผิดลองถูกที่จะทำการผลิตกาแฟให้ครบวงจรตั้งแต่การปลูกแปรรูปและจำหน่ายจนกระทั่งประสบความสำเร็จสำหรับการปลูกการเก็บเกี่ยวก็คล้ายกับที่อื่นแต่ในส่วนของตนจะแตกต่างจากที่อื่นคือเครื่องคั่วกาแฟที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองซึ่งทำมาจากหม้อหุงข้าวสแตนเลสเก่าและโอ่งมังกรใช้เงินลงทุนประมาณ900บาทต่อชุดสามารถใช้ได้ทั้งเตาถ่านและเตาแก๊สคั่วกาแฟได้ 2-3 กิโลกรัมต่อครั้งคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ได้ไม่ต่างจากแบรนด์ดังตามท้องตลาดพี่กำลังอันนี้คือทำอะไรนะครับเครื่องกำลังคั่วกาแฟครับผมอ้าวปกติเครื่องคั่วกาแฟมันเป็นต้องใช้เครื่องแบบเครื่องใหญ่ๆราคาแพงทำไมไม่ใช้ไม่ได้ครับพี่อ๋ออันนี้ผมประยุกต์เพื่อเกษตรกรที่ไม่มีทุนซื้อเครื่องครับเพราะว่าเครื่องก็ถือว่าราคาสูงนะครับหลักแสนเลยครับหลักแสนนี่คือแสนนะครับถ้า2กิโลเครื่องนี่ก็จะอยู่ที่ 2,500 ขึ้นครับผมแล้วพี่มาประยุกต์นี่เท่าไหร่900ครับผม900ครับผมลองหยิบลองดูมานานเท่าไหร่จะทำได้ขนาดนี้ก็ลองอยู่ประมาณ 3-4 เดือนได้ครับจะทำได้นะครับผมแล้วมีความมั่นใจยังไงว่ามันจะทำได้ก็คั่วแล้วก็ลองชิมดูครับแล้วก็ให้คนที่ซื้อจากเราไปก็ให้เขาติชมด้วยครับเขาก็บอกว่ารสชาติก็โอเคครับหอมแล้วก็ดีดมันนี่ครับกินกาแฟนอนไม่หลับนายถนัดจิตยังบอกอีกว่าส่วนตัวมองว่าอนาคตกาแฟยังไปได้ดีที่สำคัญกาแฟไม่พอต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟของตนสร้างเม็ดเงินได้ประมาณ 1,600,000 บาทต่อปีใครที่สนใจศึกษาเรียนรู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจกาแฟน้ำโสมอันนี้ผมจากปากของลูกค้านะครับที่ซื้อกาแฟของผมไปเขาก็บอกว่ากาแฟผมนี่หอมแล้วก็คาเฟอีนเยอะที่ว่าคาเฟอีนเยอะเขากินแล้วเขาไปชงกินแล้วเขารู้สึกกระปี้กระเป๋าครับนอนไม่หลับเลยครับแล้วแนวคิดของพี่นะที่ทำที่หวังอยากจะช่วยเกษตรกรยังไงอ๋อที่ช่วยเกษตรกรคือเพื่อเกษตรกรที่ไม่มีทุนซื้อเครื่องคั่วครับผมราคาหลักหลายหมื่นเหมือนกันครับก็สามารถทำกินได้ครับทำกินได้หรือว่าทำเป็นประกอบเป็นธุรกิจครอบครัวได้ครับผมไม่ต้องไปลำบากจ้างเขาคั่วได้ก็ได้ครับคั่วอย่างนี้ก็ได้ครับ